านเราอยู่ตรงนู้นน้ำตาลแดงๆคนเลยน้ำตาลสีแดงหูดูดิทุกคนเคยเห็นไหมเราพาเขามาดูหน้าเขื่อนห้ามทิ้งขยะและงดใช้เสียงจริงๆเขาก็เปิดให้เที่ยวนะอันตรายห้ามลงเล่นน้ำหรือประกอบกิจทางน้ำเด็ดขาดอันนี้คือคำเตือนนู่นศาลาบ้านอภิมีอ่ะอีกทางนึงเลยมันแข่งกับที่ตายอ่ะหน้าเขื่อนหน้าเขื่อนต้องนะอีกต้องดูที่นั่นทำระบายนู่นบ้านเราอยู่ตรงนู้นขี่วนไปทางไหนพ่อไม่ถึงพอจะเพิ่งขี่ซีดลงด้านได้มากอดลงด้านนะนี่ขี่ได้หมดอันนี้อันนี้มาเติมอันก็มาเติมขี่ไม่ได้อันนี้ถูกเป็นออยเยอะมากคุณออยเยอะคุณอันนี้นู่นบ้านอาโอ้โหเย็นกลัวน่าจะเห็นคือเย็นตรงไหนนู่นบ้านเราอยู่ริบๆนู่นนี่ห้ามทิ้งขยะและงดใช้เสียงตกเป็ดมีร่มด้วยจริงๆเรามีคลิปตอนจับกุ้งนะเราก็มาจับตรงนี้แหละจับกุ้งนี่ข้ามาตกปลากันชลบุรีอันนี้ตราดสุดแล้วเย็นจังสุดแล้วเขื่อนสารทรายอาคารควบคุมไฟคนอย่างนี้เกิดของออดแล้วตอนนี้กินมีเขาปิดไม่ทองวันแล้วเกิดของชายในถือมากับพ่อมากับแม่
มาหาอาข้างทางเจอเห็ดขอนเต็มเลยอ่ะเนี่ยมันยังกินได้อยู่เหรอแม่โอ้ยโอ้ยยังว่าเนาะเรายังไปตากไว้ได้เนาะนี่พ่อเก็บอยู่นี่โหฮะโหดูดิทุกคนเคยเห็นไหมโอ้โหโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวไปฟังข่าวโอ้ยฟันไม่ดีกินไม่ได้แล้วเอาว่ะเอาไปแช่โอ้ยมันหอมเนาะหอมดิคุณทำไมเห็นทิ้งแล้วคุณมาตกเบ็ดน่านมดเรามาแบบขอนนู้นไม่มีเอามาดีๆนี่เลยโอ้ไม้เอามาแกงจริงๆเสียดายไม้เนาะแกวขายเดี๋ยวขายเป็นยังไงถวายเนี่ยพาไปดูตรงนี้โอ้มันไม่ถูกเลยนะเออมันไม่อย่างเงี้ยฮะเนี่ยอ๋อมันขูดมันละมั้งเหี่ยวเราต้องไปล้างอีกไหมเราไปหนีเอาไปหันแล้วดักแดดแล้วก่อนเลยอยู่ไหนก็ดักแล้วนี่ก็ดักมันเดี๋ยวไปคั่วทีหลังเก็บเก็บเก็บทุกคนเวลาเราจะกินเราก็เผื่อล่างโอ้ยาวเป็นกิโลโอ้ไม่ตะกูงั้นโอ้หมดติดกินจำเองโอ้ยไปหันแล้วกันแป๊บมันจะเหนียวเหนียวหน่อยทุกคนเคยกินไหมแกเห็ดขอนเห็ดขอนเขาเรียกเห็ดกระด้างอันนี้อีนิมฤทธิ์เองกินกินหลังกินหลังนิมฤทธิ์ฮะกินกินนิมฤทธิ์เดี๋ยวไปเคาะที่บ้านเอาไอ้พวกนี้ใช้ได้ไหมน้อยมันน้อยไปน้อยเอาแต่อันใหญ่ๆเนาะเยอะเราเลือกได้เราต้องไปล้างก่อนนะเนี่ยใช่ต้องไปล้างให้ดีล้างแล้วก็ตากแง่ขยำขยำมั่งสาวเอาสาวเอาดีนะพามาทีเมื่อกี้บอกพ่อว่าเห็ดอะไรไม่รู้จักพ่อเบรกหัวทิ่มเลยคุณนั่นมันขึ้นทีเด้อพูดบอกให้พูดทีแล้วโอ้ถุงไม่พอใส่ปล่อยพูดบอกไม่ยิงดูเห็ดงั้นมาตอนมาตกเบรกก็เห็นขึ้นเต็มหมดที่นี่เรามาหาอาอยู่ในป่ายางหอมหอมอืมหอมปลาไม่เชื่อหมอโอ้ยเยอะนั่นหลังแม่ไม่เอาหรอไม่เอาหรอกอันนั้นมันแก่มันแห้งนี่เลยอ๋อนี่โอ้ยไม่เอาอยู่ในป่าเงาะเป็ดเจ้าหึงใส่เป็ดเช็ดเจ้าหึงได้ถุงเบลเลอร์เลยหมดแล้วไปเราเก็บเห็ดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปหาอาคลิปนี้คลิปสั้นๆบ๊ายบายค่ะจะเย็นดิเย็นดิโอ้วันผลมันคงได้กินอยู่ด้วยไอ้ดูมันหยอดยางนี่หน้าเขื่อนเราพาทุกคนมาดูหน้าเขื่อน
โอ้โหน้ำท่วมลงไม่ได้ลงไม่ด้วยอันนี้หน้าเขื่อนแต่ว่าหลังเขื่อนน่ะคือบ้านเราที่เราอยู่ลงไม่ได้น้ำท่วมน้ำท่วมโอ้มีรถแมคโครเอ้ยมีรถดำกับรถเก๋งจอดอยู่1 2คันเย็นดีว่ะโอ้ยมีลูกปลาด้วยเย็นดิเนี่ยตกเป็ดก็นี่นี่ไงนี่นี่ขนาดตกเป็ดพ่อเห็นวิวเขาหมดเลยว่ะเขาคิดชะกุดนู่นหน้าเขื่อนนู่นอันนู้นคือหน้าเขื่อนสันเขื่อนคือสุดแค่ตรงนั้นตรงนี้เขาเรียกหน้าเขื่อนส่วนบ้านเราที่เราอยู่เขาเรียกหลังเขื่อนท้ายเขื่อนไปเดี๋ยวมาจับก่อนนี่อันนี้เรากำลังกลับบ้านซึ่งอยู่ท้ายเขื่อนเราก็เลาะเขื่อนมา